ะพี่ๆไอ้นั้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เผื่อมาอยู่คนเดียวแล้วเครียดนะคะแกงอันนี้อ้อมก็ซื้อติดมาเนี่ยค่ะเต็มสวัสดีค่ะสวัสดียามสายๆจากประเทศเซอร์เบียนะคะวันนี้อุ้มไม่ได้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะอุ้มจะต้องมาเคลียร์ห้องนอนค่ะให้มันมีที่เพราะว่าอีกวันถึง2วันเนี่ยเราจะกลับเยอรมันอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะไปขนสัมภาระที่ยังเหลืออยู่เนาะแล้วอุ้มก็จะกลับมาเซอร์เบียแล้วอุ้มจะไม่ได้ไปเยอรมันอีกแล้วนะคะซึ่งจะเป็นการไปเยอรมันครั้งสุดท้ายของอุ้มณเวลานี้จ้าแต่ยาโนชจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งนะคะเพื่อไปทำการเกี่ยวกับเอกสารหลายๆอย่างเนี่ยค่ะสภาพห้องนอนก็อย่าตกใจนะคะมันคือห้องนอนที่ยังไม่เป็นห้องนอนค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาช่วยอุ้มเก็บของนะคะวันนี้คลิปนี้ไม่มีสาระอะไรค่ะเก็บไปก็บ่นสามีไปนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมากันเลยค่ะนวดนะคะหนังสือเรียนมีหนังสือสวดมนต์บ้างเผื่อมาอยู่คนเดียวแล้วเครียดนะคะเผื่อเป็นโรคซึมเศร้าเผื่อแบบเราปรับตัวเข้ากับคนอื่นไม่ได้เราก็อ่านหนังสือธรรมะวนไปค่ะเนาะมีของเยอรมันเนาะที่อุ้มเอามาจากเยอรมันนั่นเลยค่ะจะทิ้งก็เสียได้เรียนต้องหาที่ไว้ให้เขาใหม่อันนี้ก็หนักมากตรงนี้ก็เป็นพวกอันนี้นะคะพวกแกงเคอรี่เนาะพวกพริกแกงอันนี้อ้อมก็ซื้อติดมาเนี่ยค่ะเต็มถุงเลยตั้งหลายถุงข้าวก็ตั้ง2กระสอบกันตายไปก่อนจ้ะพี่ๆเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะย้ายไปฝั่งนู้นก่อนนะแฟนอุ้มนางคุยอยู่กับช่างอยู่นะคะเรื่องทำหน้าต่างเพราะว่าช่างเขาทำเหมือนคนท้องช่างเขามาทำบ้านหน้าร้อนนะคะบ้านซัมเมอร์เนาะแล้วเขาเสร็จแล้วไม่ใช่บ้านยังไม่เสร็จนะพี่ช่างเขาเลิกงานค่ะวันนี้แล้วเขาก็เลยคุยกันเรื่องทำหน้าต่างเรื่องอะไรอยู่ข้างนอกแล้วอุ้มก็บอกว่าเดี๋ยวฉันมาเก็บห้องก่อนละกันเนาะเดี๋ยวแกก็มาช่วยที่หลังค่ะก็ช่วยกันไปเนาะอะไรก็ไม่รู้หล่นแล้วค่ะน็อตอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งก็เก็บไว้เผื่อเขาถามค่ะก่อ
น่ะน็อตอะไรก็ไม่รู้ค่ะที่เจอทุกสิ่งอย่างค่ะกวาดป้านไปก็เจอไปนี่ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยย้ายบ้านทั้งทีงานเยอะมากเลยไม่ใช่แต่ย้ายนะเนี่ยพี่ๆทั้งหลังเลยถ้าพี่ๆได้เห็นคลิปเปิดบ้านแล้วนะคะพี่ๆก็จะเห็นสภาพบ้านหลังนี้ก่อนที่จะซ่อมแซมเนาะว่าสภาพมันเป็นยังไงแล้วก็เราทำอะไรกับบ้านหลังนี้ไปบ้างงานเยอะขนาดไหนแล้วมันต้องใช้ความอดทนมากๆเลยค่ะพี่ๆเพราะว่าคนที่นี่อ่ะเขาต้องให้เราคอยจี้ตูดนะคะเขาต้องให้เราคอยพูดนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเราบอกว่าฉันไม่รีบนะฉันไม่รีบเขาก็จะแบบว่าเหมือนรถขายโอเลี้ยงอะค่ะแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรถขายโอมแบบไม่รีบก็ไม่รีบอ่ะแต่คนที่เขาบอกว่าฉันรีบเขาก็แบบมีเวลาปุ๊บเขาก็จะเริ่มทำงานให้เลยแต่เราอะแฟนอุ้มอะนางชอบแบบว่าไม่เป็นไรไม่รีบพอทีนี้น่ะพี่ๆค่ะครัวอย่างครัวเนาะสั่งไปเมื่อ7เดือนที่แล้ว8เดือนที่แล้วก็ยังได้ขนาดนี้ค่ะเนาะก็ใกล้จะเสร็จแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาทำให้เสร็จสมบูรณ์เนาะใส่ตู้เล็กๆข้างบนด้วยก็ครัวก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วเหลือแค่ช่างนะคะมาเดินระบบน้ำทิ้งให้ตรงที่อ่างล้างหน้ากับตรงเตาอบนะคะน็อตมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแค่นั้นเองค่ะห้องครัวก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะแล้วก็มาฝั่งห้องฝั่งโซฟาฝั่งรับแขกก็อันนี้ก็ค่อยๆดูไปนะคะค่อยๆทำไปเนาะว่าเราทำอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะพี่ๆคือมันแพลนอะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะช่วงนี้เนาะแบบอันไหนเสร็จก่อนก็ทำตรงนั้นนะคะพี่ๆแบบจะมาให้มันเสร็จพร้อมกันมันไม่ได้เลยจริงๆอ่ะเราอยากเสร็จแล้วเราอยากแบบไปเอาของที่เยอรมันอีกรอบอ่ะให้มันเสร็จเรียบร้อยเราก็อยู่บ้านสัก2อาทิตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยเก็บบ้านทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยแต่ว่ามันไม่ได้ค่ะพี่ๆไอ้นั้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จนะคะมันอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อยู่ไปอะไรเสร็จก่อนก็ทำไอ้นั่นแหละค่ะคิดเยอะปวดหัวคิดร้ายเดี๋ยวผมงอกจะทูพื้นก่อนเช็ดตู้แล้วก็ปล่อยให้แห้งสัก10นาที20นาทีก็เอาสัมภาระเข้าเอาเสื้อผ้าก่อนเอาเท่าที่เราเข้าได้นะคะเพราะว่าตู้มันเล็กแกมาแล้วค่ะมาย้ายโต๊ะตู้กันerstmal die kleine hier erstmal oder ja aber der bleibt ja nicht da aber wir und hebt auch nicht gut weil ich ja ein bisschen wackelig was aber können wir schon machen auch ich dachte du brauchst da meine Hilfe nee bitte schön und der komm auch hier bitte der Kassier da muss ich mir helfen wenn er schon den muss man weg was ich dachte komm, ja, hier rüber. Geh weg. Ach, ja. Du hast auch nicht geputzt an der Seite, oder? Okay. Ich habe an der Schränke noch nichts geputzt. Ich habe nur die Sache von der Seite rüber getragen. Und die Boden. Du kommst da ja nicht mehr hin. Aber das kann man ja nachher machen. Aber tu mal die Folie da weg. Die Stückchen sind einzeln gewesen. Kann man von vorne machen, weil das Seil ist schon weg. So, jetzt schieb's mal rein. Oh ja.
möchte es haben. Okay. Jetzt sind wir. Schieb's ein. โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะองต้องขอบคุณนะคะพี่ๆเนาะ FC คนเก่านะคะที่คอยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ดีๆแล้วก็คำติชมนะคะคำติชมที่แรงไม่แรงก็แล้วแต่ใครจะมองนะคะว่าคลิปเราเป็นยังไงเนาะส่วน FC นะคะเพื่อนใหม่เนาะเดี๋ยวองขอเวลาสักพักใหญ่ๆด้วยจ้ะเดี๋ยวองจะค่อยๆทยอยนะคะรอให้มันอะไรมันสะสางมันลงตัวกว่านี้นิดนึงจ้าเดี๋ยวอุ้มตามไปแน่นอนเนาะขอเวลานิดนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนอนหลับฝันดีมีความสุขเจอกันคลิปหน้าวันนี้อุ้มขอตัวไปทำภารกิจให้เสร็จจงกะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามจ้ามาค่ะเก็บต่ออะไรก็ไม่รู้